ิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมือผมนี่นะครับเขาเรียกว่าล่มออโตเมติครับล่มอัตโนมัติมันอัตโนมัติอะไรยังไงฮะสั่งแล้วแบบเปิดเองกลางเองหุบเองนี่หรอครับไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งได้มายังไม่เคยเล่นเลยครับมาเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าครับร่มออโตเมติกมันเป็นยังไงมันออโต้ยังไงมันทำงานยังไงครับมาดูกันครับฮ่าๆอินฟินิตี้กลับสวัสดีครับผมเพื่อนดีตัวแสบนะครับช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วนะครับเราต้องหาไอเทมต่างๆมาป้องกันฝนครับแน่นอนครับว่าพูดถึงหน้าฝนใครๆก็ต้องนึกถึง2 อย่างครับร่มกับเสื้อกันฝนเห็นไหมนี่ครับวันนี้ครับผมไปเจอร่มที่แบบกำลังฮิตมากใน TikTok นะแบบมันเป็นร่มออโตเมติกเขาบอกแบบนั้นนะครับผมก็งงร่มออโต้คืออะไรมันไม่ใช่รถนะที่แบบมีเกียร์ธรรมดาต้องเข้าเกียร์ตลอดกับเกียร์ออโต้ขับได้เลยนี่มันคือร่มมันออโต้ยังไงครับนี่แหละน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับดูว่ามันออโต้แบบไหนกดปุ๊บกลางปั๊บกดปุ๊บปิดปั๊บอย่างนี้หรือเปล่ามาดูกันครับนี่สีชมพูหวานเหลียวด้วยเหมาะกับหน้าตาผมเลยมาดูใกล้ๆกันก่อนเลยนะครับนี่สัมภาระพร้อมกันเลยนะเปิดก่อนนี่มันเป็นแบบซองใส่มาเฉยๆนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นตัวที่น่าสนใจครับมันตัวเปิดปิดมันเป็นแบบทั้งขึ้นทั้งลงเลยน่าสนใจมากๆนะครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะครับปกติร่มมันไม่มีอะไรเยอะมีแค่นี้อยู่แล้วนะครับอ่ะแกะออกมาดูครับก็เป็นร่มพับขนาดเล็กมากนะครับซึ่งโอ้โมตอรี่เหมือนร่มธรรมดาครับต้องดูไกลๆนะเปิดตรงนี้ปุ๊บตีกล้องกระเด็นแตกพอดีครับมาเดี๋ยวลองกดเปิดกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาต้องถอยดูไกลหน่อยจะได้พอเห็นนะครับดูนะโอ๊ะเฮ้ยอู้นี่ครับกลางเสร็จเลยเห็นไหมครับกดปุ๊บเดียวก็คือกลางพร้อมเลยครับถ้าเป็นปกติเหมือนร่มเราแบบต้องยกขึ้นมามันดื้อแก๊บเสร็จแล้วโดนหนีบมืออีกใช่ไหมที่มันจะมีแง่งๆเนี่ยยกขึ้นไปกึ๊บก๊อบหนีบมืออ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสามารถกางได้เลยครับอันนี้สำคัญครับเวลาเก็บครับก็กดปุ่มเดิมดูนะครับเวลาผมกดปุ่มนี้นะเกิดอะไรขึ้นดูนะ1 2 3นี่เก็บเข้าเลยนะครับว้าอย่างเฟี้ยวครับไม่ดีครับเพราะมันออโต้อย่างนี้ที่เองครับอ่ะพออย่างนี้แล้วยังไงต่อครับผมไม่เก็บเข้ากับเอากดไปแล้วต้องยังไงต่อคือจากนี้ตรงนี้ก็ต้องดึงกลับมาเหมือนเดิมหรออ๋อต้องยังไงเนี่ยอ่ะ อ๋อคือเหมือนถ้าเกิดเราอยากจะเก็บพับเลยก็ต้องเอามือดันเข้ามาอยู่ดีแต่ไม่ถึงเวลาเกิดเอ้ยไม่ใช่แต่ไม่ถึงเวลาเปิดกับเวลาหุบนะครับกดปุ๊บมันเปิดกดปุ๊บมันปิดนะครับดูนี่ก็คือกดปุ๊บแล้วพร้อมกันได้เลยครับไม่ต้องไปนี่อยู่นะครับพอใช้เสร็จแล้วก็นี่เฮ้ยชอบตรงนี้จังที่มันแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันดูแบบออโตเมติกดีครับเจ๋งครับแต่เนี่ยมันจะมีข้ออย่างนึงคือถ้ามันพับอยู่อย่างเงี้ยมันจะเปิดใหม่ไม่ได้กดใหม่ก็ไม่ได้คือเราต้องดึงกลับมาอย่างเดียวดันกลับมาอย่างเดียวนะครับปุ๊บเพื่อที่จะเปิดใหม่ให้มันกลางใหม่กดใหม่อีกทีนึงอย่างนี้มันจะกลางเลยทันทีแบบนี้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคือตรงเนี้ยผมดูรีวิวมาเยอะมากครับผมไม่เคยเห็นใครพูดถึงตรงนี้เลยนะครับมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันดีครับเปิดออกไปอย่างนั้นนี่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับไม่มีคนพูดถึงครับว่าเมื่อเรากดหุบเข้ามาแล้วเราก็ต้องเอามือดันตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเก็บแบบนี้นะครับแต่เหมือนที่บอกไปช่องผมมันรีวิวของจริงๆครับมันเป็นแบบนี้ก็ต้องแนะนำแบบนี้นะครับให้รู้ไว้นะครับไม่ใช่ว่ากดเปิดปุ๊บแล้วกดอีกทีปิดเก็บกับมือเดิมแบบนี้ได้ถ้าอยากให้มันพับเล็กแบบนี้ต้องเอามือกดปิดลงมานะครับต้องมือกดด้วยนะจับข้างล่างแล้วมันไม่เข้าล็อกไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ย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 ถ้าปิดกับปิดกับมือปุ๊บถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมดึงลงมาอย่างเงี้ยมันไม่เข้าล็อกเนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเอามือดันข้างบนเนี่ยเข้ากับงงเหมือนกันนะครับนี่ก็เจ๋งไปอีกแบบนะครับอย่างน้อยมันก็ดูเท่มากขึ้นนะครับสมมติออกไปอุ้ยฝนตกจังหยิบร่มขึ้นมาบ้าบอย่างเฟี้ยวว่ะคนข้างๆงงเฮ้ยทันได้ไงเฮ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดชอบตรงนี้เลยเหมือนแบบสนุกดีนะครับแล้วก็เรื่องก้านข้างในเดี๋ยวนับกันดีกว่านะเพราะมีกี่ก้านนะครับนี่ไอ้ตรงก้านข้างในตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมีทั้งหมด10ก้านนะครับนี่เป็น10ก้านข้างในเหมือนเป็นผ้ากันน้ำมั้ยผ้าเหมือนผ้าใบกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับมาดูใกล้ๆมั้ยมันทำงานด้วยระบบอะไรผมเห็นมีสปริงมีอะไรด้วยเดี๋ยวตรงนี้มาดูกันครับนี่ครับได้เห็นกันแบบลึกๆจะๆเลยนะครับนี่ๆๆตรงนี้เห็นมั้ยครับมันจะมีสปริงอยู่
ทุกซี่เลยทุกซี่เลยมีสปริงอยู่ผมว่านี่แหละน่าจะเป็นมันไม่ค่อยเชิงความลับหรอกก็สปริงแหละมันถึงเด้งขึ้นมาได้นะครับพอกดเด้งปุ๊บสปริงก็ยืดออกมาปึ้งก็กลับมาแบบอยู่ทรงอย่างนี้ได้เลยนะเออเท่ดีนะครับไอเดียดีมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะตอบโจทย์เพื่อนๆหรือเปล่าแต่ก็มันแปลกดีครับผมเห็นแล้วคนรีวิวเยอะมากคนแบบว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับก็เลยผมอยากซื้อมาลองดูบ้างก็เฟี้ยวดีจริงมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังวิเศษแต่มันปึ๊บออกมาอะไรอย่างงี้นะครับผมเห็นหลายคนที่เขารีวิวชอบทำแบบนี้ครับยกล่มขึ้นลงอย่างงี้แล้วมันจะแบบพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่เสียทรงครับมาลองดูกันครับว่าเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่านะครับมาอารมณ์จำลองว่าแบบลมแรงมากอะไรอย่างงี้ครับเฮ้ยไม่เสียทรงจริงอะครับเห็นป่ะเปียวๆๆๆๆโอเคเลยครับเนี่ยตัวนี้สีสวยนะครับออกแนวแบบพาสเทลนะครับซึ่งตัวนี้สีของเขามีให้เลือกถึง7สีด้วยกันนะครับดูดินี่แบบเอ้ยมีแต่สีฟ้าๆงั้นเลยส่วนมากคนชอบสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายแต่เหมือนแบบบ้านผมแบบชอบสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแบบมีลูกสาวด้วยก็เลยเลือกสีชมพูมานะครับมีหลายสีให้เลือกเลยนะว้าวสิ่งตัวลมตัวนี้ผมมีทำวิดีโอขายลงใน TikTok นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับว่าภายในเวลาไม่เกิน1นาทีเนี่ยได้รู้จักกับร่มนี้แบบเต็มๆครับว่าการใช้งานของมันเป็นยังไงประโยชน์มันมีอะไรยังไงบ้างครับมาดูครับร่มออโตเมติกหุบกลางด้วยการกดปุ่มเดียวครับยืนขนาดอยู่ได้2คนแบบสบายๆความแข็งแรงหายห่วงครับลมแรงแค่ไหนก็ไม่พังเมื่อเวลาเปียกน้ำเปียกฝนแล้วนะครับแค่เราสะบัด 2-3 ครั้งเท่านั้นร่มก็แห้งทันทีครับเก็บเข้ากระเป๋าได้เลยสบายใจหายห่วงได้ครับหน้าฝนปีนี้ต้องมีแล้วนะครับไอเทมเด็ดร่มออโต้ว้าวครบจบทีเดียวภายใน1นาทีครับนี่ครับก็คือความเฟี้ยวของร่มออก็อย่างนี้ไงชอบนี่คือเอาหนุกแบบง่ายๆนะครับร่มจะเป็นแบบเป็นยาวเป็นพับเป็นอะไรคือมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงที่เราจะกางนะครับแต่มีอย่างนี้มันรู้สึกสนุกส่วนตัวผมชอบมันเหมือนแบบว่าคือเป็นของเล่นด้วยนะครับแบบเฮ้ยโยปุ๊บปุ๊บแล้วก็พร้อมใช้เลยมันสนุกตรงนี้นี่แหละครับเสียงเดียวตอนเก็บนะน่าจะเพิ่มอีกปุ่มนึงปุ๊บเก็บอย่างนี้นี่จะดีมากเลยนะครับอันนั้นคือจะเป็นออโต้แบบจริงๆ 100% เลยอันนี้มันยังแบบเรียกว่าอะไรเป็นกึ่งแล้วกันนะกึ่งออโตเมติกแล้วกันนะครับก็กางเองกับหุบเองได้แต่ว่าถ้าจะเก็บเข้ามาเราต้องกดเองครับมันไม่กางเองหุบเองแล้วนะครับเป็นร่มกึ่งออโตเมติกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปพิมพ์หาอีกนะหาไม่เจอเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนไปพิมพ์หาซื้อร่มกึ่งออโตเมติกอย่างนี้หาไม่เจอนะครับหรือไม่ต้องไปพิมพ์หาก็ได้ครับที่ลิงก์เต้าเรือของผมหาสินค้าไว้ให้ทั้ง Shopee และ Lazada TikTok เลยนะครับนี่เฮ้ยชุบปับว้าอย่างเฟี้ยวครับตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบการซื้อแบบ Shopee และ Lazada หรือ TikTok มันมีอะไรแตกต่างกัน Shopee และ Lazada แล้วแต่คนชอบเลยเหมือนแบบโค้กกับเบปซี่อันนั้นก็แล้วแต่นะครับใครมีโค้ดอะไรก็ว่าไปส่วน TikTok นั้นดีตรงที่ส่งฟรีแต่มีขั้นต่ำ150ก็คือถ้าเกิดเราซื้อไม่ถึง150จะไม่ได้ส่งฟรีนะครับต้องหาของมาเติมให้ถึง150จะได้ส่งฟรีทุกอย่างนะครับมันมีข้อดีแตกต่างกัน3แพลตฟอร์มนะครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนใครสะดวกแบบไหนเลือกใช้ไปได้เลยนะครับผมมาลิงก์ทิ้งไว้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงอยากซื้อช่องทางไหนจะไปได้เลยนะครับร่มออโตเมติกตัวนี้นะครับเอามาๆๆไม่ใช่กับร่มออโตเมติกตัวนี้นะครับโอเคแปลกจังทำไมพอผมกางร่มนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมนี่อย่างนี้นะปุ๊บกับกางร่มดูดิเหมือนแบบเป็นเทพเจ้ามาจุติเลยครับบลิงขึ้นมาเลยครับนะครับนี่ก็คือร่มออโตเมติกที่ช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วนะครับรีบมีหาติดตัวไว้นะครับรับรองไปกลางที่ไหนคนก็ต้องงงตกตะลึงอึ้งอย่างแน่นอนครับอึ้งทำไมหรอครับร่มสวยหรอครับเปล่าไม่ใช่ครับลืมใส่กางเกงครับแฮ่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองไว้กันด้วยนะครับร่มจะมาบังทำไมเนี่ยโอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับไว้ถ้าเกิดมีของเจ๋งๆไปใหม่ๆแบบนี้ผมจะเอามารีวิวเพื่อนดูอย่างเนี้ยปังทำไมเนี่ยแน่นอนนะครับนี่ปิดซะเลยปิดออโตเมติกฮ่าเว้ยครับงั้นเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบังอีกละเฮ้